บักกะบูมูเตลูมูเตลูจริงไม่จริงไม่รู้นะสอบได้ตลกมากคือพี่แม่งอยู่กับบ้านร้างมาทั้งชีวิตอะขนาดบ้านที่อยู่อาศัยอะก็ยังเป็นบ้านร้างอะเหลือไอ้ล่าสุดตัวเล็กพี่ประวานอะแม่งนอนๆอยู่อะพี่เขาอยู่ข้างบนแต่ตอนที่ถามว่าเป็ดกลัวผีไม่กลัวผี